สบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะ Welcome back to Tip Channel ด้วยพี่น้องซึ่งตอนนี้น้องทิพย์ก็ได้ออกมาจากวัดตะแล้วแล้วพี่น้องแล้วก็ได้มาที่บ้านพ่นขอเนาะซึ่งในคลิปนี้ทิพย์ก็สิพาพี่น้องไปเฮือนหนองซิงซ่องเนาะซึ่งจะเอาแสงสว่างไปฝากหนองซิงซ่องนั่นเองเนาะพี่น้องก็คือมื้อนี้ที่ทิพย์ได้เข้าไปในเมืองหั่นพอดีทิพย์ได้ซื้อแผ่นโซลาร์เซลล์มา2สูตรพี่น้องเพื่อมาให้หนองซิงซ่องเนาะ2สูตรนี้ก็คือให้ใส่สำหรับเพื่อนครัวหนึ่งแล้วก็บอนกินเขาแล้วก็สามารถใหญ่เขาห้องนอนได้เนาะอันนี้ก็คือซื้อให้ซ่องสุดพี่น้องซึ่งงบที่ทิพย์นำมาใส่ในมื้อนี้ก็คือเป็นงบที่ปลาเพชรเนาะปลาเพชรกิงซาดาจากฝรั่งเศสให้ไว้500,000กีบแล้วก็มีปลาส้มพรเนาะกิงซาดาให้ไว้100ดอลลาร์เนาะพี่น้องซึ่งเงิน100ดอลลาร์ที่ปลาให้ไว้นี่พอดีมีกล้าจำที่นี่ก็ไปแลกอยู่หานแลกเปลี่ยนบ่ได้ก็เลยแก้ไว้แต่พุ่นต้นจนหอดมื้อนี้เนาะมื้อนี้ก็คือวันที่30เดือน5 2023ทิพย์ได้เข้าไปในเมืองเนาะเพราะว่าหานแลกเปลี่ยนแต่ละบอนค่ะเพิ่นบ่เอาหั่นนะที่นี่ก็เลยคิดว่าสิเก็บไว้แลกนําแฟนคลับและสิเอาเงินทิพย์อ่ะนะแลกเอาแลกก็สิมาเฮ็ดกิจกรรมแล้วมื้อเว้นนี้พอดีเขาไปในเมืองกับแม่และทิพย์ก็เลยลองเขาไปธนาคารเบิ่งเพราะว่าหานแลกเปลี่ยนแนะนําว่าลองเขาไปธนาคารเบิ่งบางทีอาจจะเปลี่ยนได้นะแล้วก็ทิพย์ก็ได้เขาไปเปลี่ยนเนาะก็ได้เลทธนาคารมาคือเปลี่ยนนี่บ่แม่นเปลี่ยนเอาเงินมาให้ได้เปลี่ยนเป็นเงินกีบได้เท่านั้น ก็เลยเปลี่ยนเนาะก็คือ100ดอลลาร์ได้อยู่ 1,768,000 กีบเนาะพี่น้องซึ่งเป็นเลทธนาคารถ้าเป็นเลทนอกตอนนี้ก็คือ100ดอลลาร์จะได้อยู่ 1,800,000 กว่านะแต่อันนี้เป็นเลทของธนาคารเนาะก็ได้เท่านี้พี่น้องราคาได้บวกกันของเงินที่ปลาเพชรให้กับปลาสมพรให้มานี่พอดีเป็นอยู่2,268,000กีบแล้วทิพย์ก็ได้ไปซื้อโซลาร์เซลล์สูตรหนึ่ง770,000กีบเนาะซองสูตรก็เป็นอยู่1,540,000กีบซึ่งงบที่ได้มาหักค่าโซลาร์เซลล์ออกจะเหลือเงินอยู่728,000กีบเนาะซึ่งงบตัวนี้ทิพย์ก็สิเก็บไว้เฮ็ดกิจกรรมต่อไปหรือว่าเก็บไว้ให้น้องซิงซองในการเป็นทุนเฮียนนะพี่น้องหรือบอกกะไปเฮ็ดกิจกรรมอย่างอื่นเพราะว่าน้องซิงซองตอนนี้ก็ใกล้สิปิดเทอมแล้วเนาะก็เบิ่งตามตัวจริงว่าจะเอาไปใส่บ่วงได้ใดอีกนะแต่ว่ามื้อนี้เฮามานี่ก็คือจะมอบเฉพาะโซลาร์เซลล์อย่างเดียวเพราะว่ามื้อก่อนเฮาก็มอบไปให้น้องเด้นั่นเองเนาะต้องขอบใจไลน์เนาะสําหรับปลาเพชรแล้วก็ปลาสมพรที่ว่าให้งบมาเฮ็ดกิจกรรมซึ่งปลาเพชรปลาสมพรก็คือพี่น้องของไอ้แจ็คเนาะที่ว่าเดินทางมาเที่ยวสวรรค์ในตอนนั้นได้พี่น้องตอนนี้ทิพย์ผู้สมัครแล้วก็น้องมุ่นมาหอดบันขอเป็นเทียมหอยแล้วพี่น้องไปมันนี้เขาก็เดินทางเข้าบ้านแล้วก็ไปหาน้องซิงซองกันตอนนี้กำลังหอดทางเขาบ้านได้พี่น้องยังไม่ทันได้หอดเพื่อนน้องซิงซองเถื่อนเนาะเพราะว่ามื้อนี้มาขำพี่น้องเพราะว่าทาเข้ามากลางเว้นอาจจะบ่เห็นแสงเขาก็เลยมากลางคืนเพื่อที่จะไต่โซลาร์เซลล์เบิ่งพร้อมเพราะว่าน้องซิงซองนี่บ้านเพิ่นบ่มีไฟฟ้าเนาะอาจจะเป็นอุปสรรคอีกอย่างนึงในการเรียนหนังสือเนาะสมัครเนาะได้แสงโซลาร์เซลล์ก็คือว่ามันจะเฮ็ดให้ไปสื่อกันเบิ่งบ่เทียนของน้องกะง่ายขึ้นก่อนกล่าวแม่นอะไรเนาะและน้องก็บ่ฮู้ได้พี่น้องว่าเฮาสิมาและก็น้องก็บ่ฮู้ว่าสิได้โซลาร์วันนี้คือมันเซอร์ไพรส์วันนี้เซอร์ไพรส์เนาะส่วนงบในการเดินทางครั้งนี้ก็คือตัดจากคลิปก่อนแล้วเนาะตัดจากคลิปไปวัดตะแล้วเลยพี่น้องพี่น้องเมื่อกี้สมังกับขี่เลยทางเลี้ยววันนี้พ่อเหลียวเขามาผัดมีรถคนได้อยู่ทางนาตันทางพอดีเนาะตอนนี้เลยต้องถอยลังกลับขึ้นอีกถอยไปถอยออกมาแล้วก็กลับขึ้นมาทางเก่าพี่น้องแล้วก็มันจะมีซอยเนาะที่ให้เฮาเหลียวไปได้ตอนนี้มาจอดรถไว้คุณพี่น้องแล้วก็ยางไปเนาะเพราะว่าท้าไปทั้งพี่ยางมันสีเหลียวยากโอ้มันก็บ่ยากเลยดอกมันก็ยากป้าลมแน่น่ะพี่นะพี่ฮะเออมันได้อยู่นี่นี่นี่มันแข็งอยู่ดองนี่นี่แม่นแหละเพิ่นตัวเบาวิซาตัวเบาตัวบ่ยันลมตอนไปสื่อโซลานทิพย์บ่ได้ถ่ายพี่น้องเพราะว่าทิพย์ไปกับแม่สองคนมันเลยสุดละมุนอยู่โอ้เพื่อนเราอื่นมีไฟฟ้าเนาะมาแต่ใส่แม่ซิงซ่องฮะได้บ่ได้บ่โอ้
คือเอาหน่อยแท้คือยังไม่ออกมันบ่ออกว่ะคือมาค่ําแท้เอ้ามาเบิ่งว่าซุ่มเจ้าอยู่จังได้ดิเพิ่นมืดแล้วเนาะเพิ่นว่าสื่ออันนี้แซ่บกินยังฮะกินข้าวเออเบิ่งดูไทยเฮือนนี่กินข้าวได้ยังกินช่วงนี้น้าใหม่ออกลายได้เนาะเซ็ดแตกสรูปผู้พายมันรักกินข้าวได้ยังกินรับป้าสุขเสียนแม่เนาะพักบ้านขอแต่เกาเข้ามาเฮือนพอเฮานะกินสมพักเสียนตลอดได้ฮะมาค่ําใช่ป่ะมาค่ํามาเฮือนซิงซ่องนี่เนาะเฮือนน้องซิงซ่องเหมือดตลึกตึ๊ยจักเพิ่นมีโคมจักอัดเนาะเวลาแบบแม่เอาไปเหยื่องเด้แบบว่าได้ใส่ยังซั่นนี่แล้วก็ในคลิปนี้ใส่ไม้ทรายพี่น้องเพราะว่าไม้อันนั้นมันหมักมีปัญหากันเลยว่ะใส่ไม้ทรายซะสบายดีมั้ยเฒ่าสบายดีเอ้าเมื่อกี้ไปเหยื่องในเฮือนนี่มีโคมจักอันโคม2อันสบายดีซิงซ่องเฮ็ดยังอยู่ลินอยู่อันในเฮือนนี่มีโคมจักอันฮะมีโคมจักอัน2โอ้มีโคม2อันคือว่าบ่เห็นไต่ซะเนาะคือเหมือแท้เอ้าดิก็กินนี่กินหมดแล้วกินนี่บ่มื้อนี้เอาแสงสว่างมาให้ได้นี่เอาจัดการซะมั่งอันนี้เป็นโซลาร์เซลล์เป็นดอกไฟดอกไฟที่บ่ต้องจ่ายค่าไฟสากเองกลางวันและสากแสงแดดแล้วก็ไต่ฮะติดสลังค่ะพอได้บ่อยู่ว่าพอให้พอมานี่เนี่ยอันนี้แม่นดอกไฟเนาะส่วนต้นนี้เป็นแผ่นสากตากใส่แดดเอาข้างนี้เด้อตากข้างนี้ใส่แดดได้บ่แม่นข้างล่างเด้แล้วก็นั่นนี่มันจะมีทรายติดมาอยู่เนาะแล้วที่นี่เฮาก็เฮาต่อเวลาเฮาสิสากอ่ะแต่ว่าติดตั้งไว้แล้วป้าไว้เลยบ่ต้องเฮ็ดหยังนั่นนี่มันจะมีนี่ๆเนาะมีหูเห็นบ่มีหูเคยเห็นอยู่ติเนาะอันนี้เฮาเสียบสนิทเนาะเด้มันมีหูอันนี้เนาะเสียบถึกบ่นี่เนาะสิซ่อนเพิ่นแต่ว่าเสียบ่ถึกเด้มันจะมีข้างนี้เฮาเบิ่งเด้อบ่นี่เห็นบ่มันเป็นปองนี่ตัวนี้มันเป็นกระเดออกมานี่มันซุบใส่กันนี่ซุบใส่กันนี่แล้วก็ตัวนี้ป้าตากแดดเฮาตั้งเลยก็ได้แล้วก็ตัวนี้ก็เอาติดตั้งไว้แถวนี้เปิดไปนี่มีอันนั้นอยู่บ่ตัวนี้ตัวนี้บริษัทฐานเอามาอีกอันนึงดีโมนนี่มันใส่น้ํากันได้ใส่ตัวเดียวกันได้พอก็เห็นเป็นแหละติเราก็สิเคยเห็นแหละติบอกเนาะดีโมนนี่มันมี2ดีโมนมันใส่น้ํากันได้เพราะว่าเป็นรุ่นเดียวกันสีแดงนี่มันสิมีแต่อ่านภาษาอังกฤษบ่เป็นเนาะมาเบิ่งน้ํากันซิงซ่องตัวนี้เปิดนี่เด้ตัวนี้ปุ่มตัวนี้เปิดตัวนี้ปิดนี่เห็นบ่ตัวนี้ปิดตัวนี้เปิดอ่อนเนี่ยมันเขียนว่าอ่อนอันนี้ชื่อแต่ว่าแดงทั้งแล้วเปิดแดงลุมแล้วปิดก็ได้นั่นดิเปิดพร้อมกันเลย อันนี้เนาะอันนี้หานะคันเฮาอยากใส่หานะเฮาอยากจับไปหันไปนี่เฮาจับเฮาถอดออกจับไปได้เลยแต่ว่าต้องเวลาเสียบต้องเสียบคันบ่เสียบมันบ่เข้าหานะตัวนี้เป็นแผ่นจากนี่แล้วมันสิมาเก็บไว้อยู่โต๊ะตัวนี้แมนเวลาเฮาสากแล้วมันสิมาเก็บอยู่นี่เก็บอยู่แบบที่พี่แมนที่เฮาสากพ่ออันนี้เอามาให้นี่2สูตรเนาะสูตรนึงก็ใส่อยู่หนองนี่ก็น่าจะแจ้งมืดบ่จักแจ้งเนาะโอ้แจ้งฮอดพุ่นพุ่นน่ะแมนตอกปะนี่แล้วก็ใส่อยู่พี่แจ้งฮอดพุ่นเลยนี่อันนึงก็ไว้อยู่ในเลยนี่นี่เนาะแต่อย่าลืมสากกากทุกมือตําอิดคิดว่าสิอันอันนี้ไว้อยู่นี่ไว้อยู่แถวนี้กับอยู่ในอีกอันนึงเฮาไว้เฮือนคั่วแต่ว่าอันเดียวนี่มันหอดผุนเลยได้เนี่ยแม่นอันนี้ก็เอาไว้อยู่ในเนาะเด้พอดีเป็น2อันตั้งไว้เลยตั้งไว้เลยนี่ลองแล้วอันนั้นเด้อโอเคปิดตรงเอ้าลองลองใส่ดูนานเด้โอเคจะถอดออกบัดนี้ให้เราเสียบลงก่อนละนี่เฮาอยากใส่อันเดียวเด้
ก็แล้วนี่เขาอย่างไรอันเดียวเขาก็เอาตัวนี้ไปใกล้ๆนะเพราะว่ามันอยู่น้ำกันคือมันใส่ได้ใกล้ๆจะได้โหมดประมาณแมนแต่ที่นี่เขาอยากตั้งไว้เนาะว่าเขาอยากตั้งไว้นะว่าอันบบเอ้ามันคืออะไรอันเดียวสาวนี่ตั้งอัตโนมัติโอ้ปีบสองอันแมนในนี้มันสิมีกลางเว้นก็คือในนี้เนาะแต่ว่าบหัวตั้งอยู่เลยเนาะบหูคือกันในนี้เนาะกดปุ่มออโต้แล้วมันก็สามารถเปิดปิดเองได้บ่หอดโม่ฮะต่อปิดกันเนาะเอาแบบปิดแบบเปิดเองนั่นแหละบ่มันก็สิมือทานไว้ดิเฮาต้องตั้งอันเอาคันออโต้ไม่แห้งไตมืดคือหมดเองบ่ได้เออเนาะตัวนั้นแห้งมืดไว้แห้งเปลือกอันนี้หันย่ำให้อยากใส่แล้วเฮาเปิดเนื้อไทยบุญว่าแม่นแน่เนาะเออถึงแล้วแหละถึงแล้วมันบ่ถึงแล้วนี่เนาะบัดนี้ลองถอดดูนี่ลองถอดแล้วเสียบไหมเนาะอ่ะมาย่ำมาจะลองมาย่ำบ่เห็นแน่หันคันบ่มาใกล้ๆนี่เบิ่งดูเราสิเฮ็ดจังได๋เบิ่งได้คันเสียบบ่ถือมันหักเด้เนี่ยมันก็มีล็อกมันเด้โอเคนั่นแหละถึงแล้วแม่นว่าถึงล็อกมันอยู่ตัวนึงอันยาจะเสียนได้เสียบเลยเสียบเลยเสียบแล้วนั่นโอเคได้แล้วเราเข้าใจแล้วเข้ากระใสอยู่ที่แค่นี้เข้ากระใสได้อยู่ที่บ่มีแต่บางเขามีโอ้เขามีบ่บางชั้นใหญ่กันได้เขากระใสไผ่โอ้มันยังมีเฮือดหน่อยกว่าเฮือนสุเจ้าอีกบ่มีไผ่ผ้าเขาใส่ไผ่อ๋อโอเคเขาเอาลองเอานี่ไปตั้งอยู่หันดองเขาสิถ่ายนี่นี่ก็ไว้ในประตูต่ำๆนี่ก็ได้ตั้งแล้วในนี้มันจะมีอันแผ่นติดตั้งเนาะอยู่เทิงหรือว่าตามแต่เจ้าสะดวกเขาวางใส่หันเลยก็ได้มีแต่จับหายังจับบ่ให้มันตกหันจะมันตกเด้อันนี้น็อตสำหรับยิ่งไงคันอยากติดจับเลยได้เข้าไว้ทั้งเทิงลังขานะคันเห็นลงเป็นก็ไปห้าข้าเจ้าผู้เคยใจแล้วมันติดตั้งให้โอ้ยเราเป็นผู้ชายแล้วหูอีแล้วเพื่อนใส่ปุ๊กเนาะนี่ปุ๊กฮะปุกยึดตะปูจับดูแมนอันจับอันนี้แหละนี่เด้มันมีหูนี่จับนี่เด้บนอันนั้นมันเด้บนเอามาใส่ดูเลขอ่ะแมนนี่เด้นี่แล้วก็เฮากระตังใส่แดดหั่นนะนี่อันนี้ก็จับนี่เด้จับสมมุติแดดขึ้นเมืองได้แต่ต่างบ่มีใช่แล้วมันสิซากไว้เฮาต้องให้มันถึงแดดเวลาเฮาสิตั้งเฮาเบิ่งว่าแดดทางใดมันมาหลายกว่าหั่นนะเฮาก็ตั้งปิ่นไปทางนั้นเขาบอกแมนสิไปเตรียมใหญ่มันเลยบอกแล้วตั้งติดเลยตัวเออเขาจะเตรียมใหญ่เงินติดเลยเดินดอกไฟในทางอ่ะดิข้าจะติดใส่เลยข้าจะบอกตรงแมนแบบนั้นแหละแต่ว่าขั้นแบบบอตรงใส่อัตโนมัติก็ดีเวลาเขาอยากปิดอยากเปิดมันสบายง่ายง่ายเลยใส่อัตโนมัติมันห่อยเนาะแมนอันนี้สื่อมาหายเนาะพอชิ้นซองบอมีแนวเบิ่งหนังสือบอชิ้นซองมาเฮือนละมือตื้อตื้อบอเคยเบิ่งหนังสือเลยเห็นบอเบิ่งติบัดนี้ดีใจบ่แม่เท้าเห็นหุงแล้วเนาะคือเฮาอยากไปเขาน้ําไปยังอ่ะนะเฮาก็ถือไปโหลดมันมี2อันเด้คันน้ําบ่มีนี่ไปเขาน้ําเพิ่นก็แล้วเวลาเฮาอยากไปหั่นนะเฮาเอาไผ่ไปน้ํานี่เฮาก็ถอดไปก็ได้คือกันเนาะไฟดับซุ่มจําบ่ดับแม่นนี่แหละยามไฟดับซุ่มเฮาก็ใส่โซล่าคือกันเด้นี่นะอันนี้เฮาเฮาสิคอยบอกเขาก็ยามไฟดับก็ใส่อันนี้เฮาใส่จังซี่นะเฮาบ่ต้องเสียค่าไฟเด้มันสบายมันจ่ายเท่าเดียวแล้วก็แล้วเนาะมูลค่าทั้งหมดแล้วแม่นล้านกว่าเด้ล้าน5 1ล้าน 540,000 กีบเนาะขอบใจเด้อที่ซื้อปลาเพชรกับปลาสมพรขอบใจที่ซื้ออันดอกไผ่มาเฮ้อดีใจบ่ดีใจตั้งใจเฮียนที่เบิ่งหนังสือบัดนี้ที่เบิ่งหนังสือท่านบ่เข้าใจก็ถามให้บัดนี้บ่ถามให้ก็เฮาพยายามเฮียนแล้วแล้วเฮามาเบิ่งเองมาทวนคืนอีกเทื่อนึงโตที่อาจารย์สอนให้อยู่เฮียนมาอ่านคือปีหน้าสิขึ้นม.เด้ม.3บ่ม.3ปีหน้าสิขึ้นม.3เดี๋ยวพักเทอมนี้ให้ครูสมานจัดการสิบก่อนปีหน้าสิบ่เทียนปีหน้าท่าเลยเนาะสมานขอบใจหลายๆได้ซื้อดอกไผ่มาเฮ้อเฮาจะดีแฮงเฮาเป็นผู้ห่มโซ่ห่มใส่
แถวหางจะมีกวงกวงเด้อพออยู่ดีมีแหงมดจะคู่จะขนเด้อปลาเผ็ดคือกันปลาเผ็ดปลาชมพรเด้อหางเจ้าหางจะมีกวงกวงเด้อเอาผมขอบใจเด้อสิซื้อดอกไผ่มาให้ที่แสงสลานี่แหละที่ท่านก็ขอบขอบใจหลายๆแล้วให้อยู่ดีมีแห้งแล้วให้เป็นโฮมโฟมใช้นั่นแหละอย่าลืมซ้อนนะซื้อวะดิซ้อนของเล่นแต่พี่แจ๊ทำลูกเป็นดารามาเรียนแต่ละมือหันเห็นฮอตเซอร์แล้วลืมว่าหนึ่งคือลูกมาเฮือนแล้วอย่าลืมกวดเบิ่งปื้มว่าลูกได้จดบทเรียนบ่ได้เข้าห้องบ่และก็อย่าลืมอันพัวพันกับครูประจำห้องข้าเจ้าตอนนี้ก็ที่ว่าได้มอบโซลาเซลล์ให้ครอบครัวน้องซิงซองเป็นที่ห้อยเนาะพี่น้องในละแวกนี้ก็คือมีเฮือนล่างนี่ล่างเดียวที่บ่มีไฟฟ้าใช้เนาะเนาะตอนนี้ก็มีโซลาร์แล้วพี่น้องน้องซิซองก็สิได้เฮ็ดหนังสือเลยเนาะแล้วตอนนี้ไฟที่พี่น้องเห็นว่าแจ้งๆนี้ตอนนี้ก็คือใส่โซลาร์อยู่ นี่เนาะทางด้านนี้ตะกล่องงุ่นให้เบิ่งนี่คือแจ้งแห้งเนาะคิดว่าสิบ่แจ้งปานนี้นะคิดว่าสิแจ้งแต่ในบริเวณนี้ภาวะแจ้งเป็นจนหอดพุ่นเนาะมีแต่ว่าซองดองนี่กับเพิ่นกับพ่อทางในกับทางนอกจะในใส่ลูกให้เขาไปเอาอันนั้นอันนี้โง่ครบทั้งในเนาะบ่เห็นหูเนาะตอนนี้ก็แจ้งแล้วเฒ่านี่แล้วยากผู้เฒ่าเนาะยากไปขี่กลางคืนไปเหี่ยวกลางเวทไปเหี่ยวกลางเวทเอาแบ่งเวลาเนาะอันนี้ถือไปสบายบัดนี้แจ้งโลดเจ้านางอยู่พี่แม่เฒ่าไปหอดฝุ่นก็ยังเห็นเนี่ยบัดนี้สบายเนาะยังบ่มีห้องน้ําพี่น้องบัดนี้ลำพังสีสื่อเขากินก็ยังยากเนาะแล้วก็น้องซิงซ่องเพิ่นก็ค่อนข้างว่าเป็นเด็กคำหูเป็นเด็กดีเนี่ยมาเถื่อเพิ่นก็บ่เคยคอบ่เคยอีสร้างคณะไฮสำได้เอาสำนันนะเนาะทางครอบครัวเพิ่นนะก็ยังหาเสากินคำอยู่หาเงินซื้อเขาอยู่แต่ว่าใครเนี่ยตอนนี้ฮักอ่ะเขาบ่ทันได้มื้อเถื่อก็ยังหาเงินซื้อกินหาทำไมว่าช่วงนี้หาทำไมมื้อนี้นะแต่กี้หันมีปลามันแซงเดี๋ยวนี้โครงการนาใหญ่เพิ่นมาดุเป็นหน้าอ่ะหมดแล้วบ่มีบ่ทามันแซงแล้วปลาหน่อยก็น้อยนึงบัดนี้ก็ปลาหน่อยเพิ่นก็ไทเรือหน่อยนึงปีหน้าคั่นเพิ่นไทอีกก็บ่ยังมียังพอดีแต่ว่าได้ไปทอมไว้อีกบ่หน้าปลาบัดนี้ก็ไปเนาะเฮาก็สิกลับก่อนอ้าวได้ซื้อเองแล้วบัดนี้ไปตอนนี้ครอบครัวน้องซิงซองมีแสงสว่างใสแล้วพี่น้องพุ่นน่ะแจ้งเลยวันนี้คือกับเพื่อนอื่นๆวันนี้เนาะทางนี้เพิ่นมีไฟฟ้ามื้อนี้3ลังตอนนี้ทีกะกลับมาฮอดเฮือนเป็นเทียมหอยแล้วเนาะพี่น้องก็ที่ว่าได้มอบแสงสว่างให้ครอบครัวน้องซิงซ่องมื้อนี้เนาะต้องขอบใจหลายเนาะสำหรับงบประมาณที่ป่าเพชรกิ่งสดาและก็ป่าสมพรกิ่งสดาเนาะที่ได้มอบเงินให้ตั้งแต่ตอนเพิ่นลงมาสวรรค์พี่น้องแต่ว่าฮาก็ได้เฮ็ดกิจกรรมเนาะเนื่องจากว่าที่เป็นเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดหลายอย่างเนาะแล้วก็ปล่อยไปมาๆแล้วอีกอย่างก็คือเงินเพิ่นอันมีกล้าจับหามันแหลกบ่ได้เนาะตอนนั้นแล้วก็เลยแบบบ่ทันได้แหลกนะถ้าก็ได้แหลกมื้อนี้เนาะก็ได้มาเฮ็ดกิจกรรมในครั้งนี้เนาะก็คือเงินที่ยังเหลือตอนนี้ก็ 728,000 กิจถึง10ก็สิเก็บไว้แล้วก็ไว้เฮ็ดกิจกรรมในครั้งต่อไปนั่นเองเนาะก็ขอบใจหลายเด้อป้าทั้ง2คนแล้วก็ขอบใจแม่เจนแล้วก็พ่ออินทนุ่งผมเนาะที่ว่าเพิ่นได้ให้มาก่อนหน้านี้แล้วก็ได้เฮ็ดกิจกรรมเป็นเถียบหอยขอบใจคานามันจากเรื่องตั้งเล็กก็พ่อธนพลผมเนาะขอบใจมือสุขุทุกคนแล้วก็ขอบใจพี่น้องทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ก็ตอนนี้ฮอดบ้านเทิงเฮือนเป็นเถียบหอยเนาะทิพย์กับสิริขอตัวกินข้าวก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าได้พี่น้องสวัสดี